เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ31นะครับพิจารณาปฏิกิริยาการเกิด Polymerization แบบ A B และ C ดังแผนภาพในตารางแล้วก็ให้รูปมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมบวกกันได้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมติดๆกันแล้วก็เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็ได้สี่เหลี่ยมติดกันแล้วก็ได้น้ำด้วยแล้วก็มีสามเหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมบวกวงกลมบวกขนมเปียกปูนได้เป็นสารติดกันแล้วก็ได้น้ำก็หมายเหตุว่าแต่ละอันเนี่ยทันโมโนเมอร์นะก็ถามว่าการระบุชนิดของโมโนเมอร์และแบบปฏิกิริยาการเกิด polymerization ของโพลิเมอร์ข้อใดถูกต้องให้ช้อยมาโพลิเมอร์เป็นโปรตีนโมโนเมอร์เป็นกรดอะมิโนหรือเปล่าแล้วถ้าถูกเนี่ยใช้ปฏิกิริยา B ในการเกิดหรือเปล่าและเซลลูโลสโมโนเมอร์กลูโคสหรือเปล่าแล้วปฏิกิริยาเป็นแบบ A หรือเปล่ายางพาราล่ะโมโนเมอร์เป็นพาราฟินหรือเปล่าแบบปฏิกิริยาเป็นแบบ C หรือเปล่าโพลีเอทิลีนโมโนเมอร์เป็นเอทิลีนหรือเปล่าแบบปฏิกิริยาเป็นแบบ A หรือเปล่าแล้วก็ PVC โมโนเมอร์เป็นไวนิลคลอไรด์หรือเปล่าแล้วก็แบบปฏิกิริยาเป็น B หรือเปล่าสิ่งแรกที่จะต้องรู้ในการทำโจทย์ข้อนี้คือเรื่องของกระบวนการเกิดโพลิเมอร การเกิดโพลิเมอร์มีกระบวนการ2แบบคือ 1. แบบเติมหรือ addition ส่วนอีกแบบหนึ่งคือแบบควบแน่น condensation ทั้งสองแบบนี้ต่างกันยังไงเรามาดูแบบเติมกันก่อนแบบเติมหรือแบบ addition เนี่ยจะเป็นการที่สาร2สารมาเกิดกระบวนการเป็นโพลิเมอร์โดยการที่สารนั้นจะใช้พันธะคู่ของมันเองในการเอาพันธะคู่ของมันออก1อันเพื่อไปเชื่อมกับธาตุอีกธาตุไปเชื่อมกับสารประกอบอีกธาตุหนึ่งอาจจะไม่เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีสารเวลาเกิดปฏิกิริยาการเติมเนี่ยสมมติตอนแรกเรามีโมโนเมอร์2อันนะครับเป็นแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันมารวมกันเนี่ยพันธะคู่เนี่ย1พันธะคู่จะสลายไปเหมือนกับว่ามันเอาพันธะคู่มาเชื่อมกับอีกโมโนเมอร์นึงคือก็จะได้เป็นแบบนี้
็อันนี้คือในกรณีที่โมโนเมอร์2ตัวแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยโมโนเมอร์จะต่อกันหลายตัวมากๆต่อกันไปเรื่อยๆหลายตัวมากๆฉะนั้นเวลาเขียนเนี่ยเราก็จะเขียนแค่นี้แล้วก็วงเล็บไปเขียน n ไว้โดย n เนี่ยแทนถึงโมโนเมอร์แทนถึงว่าต่อมันไปเรื่อยๆนี่คือแบบ addition ต่อมาคือแบบควบแน่นหรือ condensationอะไรคือควบแน่นควบแน่นคือการที่หมู่ฟังก์ชันของสารมาจับกันได้น้ำและทำให้สารสองอันนั้นเชื่อมกันเช่นสมมุติว่าเรามีกรดอะมิโนนะครับเรามีกรดอะมิโนอยู่2ตัวเวลาที่กรดอะมิโนจะเชื่อมต่อกันเนี่ยเรามาทบทวนเรื่องกรดอะมิโนกันนะกรดอะมิโนมีคาร์บอนตรงกลาง1ตัวอันนี้หมู่คาร์บอกซิลหมู่เอมีนหมู่ R แล้วก็หมู่ Hเมื่อกรดอะมิโน2ตัวจะมาต่อกันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือจะมีการนำหมู่ของฟังก์ชันของสารมาจับกันได้น้ำน้ำคืออะไรน้ำเนี่ยคือ H2O เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะหลุดไปกลายเป็นน้ำแล้วก็ทำให้เกิดการเชื่อมกันไดโอเคพอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของกระบวนการเกิดแล้วสิ่งต้องรู้อีกอันนึงก็คือชนิดของโมโนเมอร์ชนิดของโมโนเมอร์ว่ามีผลต่อชนิดของโพลิเมอร์อย่างไรก็เริ่มจากโพลิเมอร์เนี่ย
จะมีสองแบบคือโฮโมกับแบบโคโฮโมคือโมโนเมอร์ที่มาประกอบเป็นโพลิเมอร์เป็นสารชนิดเดียวกันเช่นแป้งเซลลูโลสทั้งแป้งและเซลลูโลสเนี่ยเกิดจากกลูโคสมาต่อกันเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่มาประกอบกันเป็นแป้งและเซลลูโลสเนี่ยมีแค่กลูโคสเท่านั้นไม่ได้มีหลายชนิดในขณะที่โคโพลิเมอร์จะเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดจากเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโฮโมโพลิเมอร์แล้วก็โคโพลิเมอร์โฮโมโพลิเมอร์คือโพลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเมอร์ที่มาประกอบเป็นโพลิเมอร์เป็นสารชนิดเดียวกันส่วนโคโพลิเมอร์เป็นโพลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเมอร์หลายชนิดมาประกอบกันเช่นอะไรเช่นโปรตีนนั่นเองเพราะว่ากรดอะมิโนเนี่ยมีถึง20ชนิดกรดอะมิโนเมื่อกรดอะมิโนมาต่อกันจนกลายเป็นโปรตีนจะไม่เหมือนกับการที่กลูโคสมาต่อกันเพื่อเป็นแป้งเพราะว่าถึงแม้ว่ากรดอะมิโนจะมาประกอบกันเป็นโปรตีนแต่ว่ากรดอะมิโนเนี่ยมีหลายชนิดทำให้โปรตีนเนี่ยเกิดขึ้นจากสารหลายๆชนิดมาประกอบกันก็คือทำให้โปรตีนเป็นโคโพลิเมอร์สรุปนะครับกระบวนการเกิดมี2แบบคือเติมกับควบแน่นแบบเติมคือการที่โมโนเมอร์2อันมาทำปฏิกิริยารวมกันโดยไม่มีน้ำเกิดขึ้นแต่เป็นการใช้พันธะสลายพันธะคู่มาเพื่อนำมาเชื่อมกันได้เป็นสารใหม่โดยปราศจากน้ำต่อมาควบแน่นการเกิดแบบควบแน่นคือหมู่ฟังก์ชันของสารมาจับกันได้น้ำทำให้สารได้น้ำออกมาแล้วก็ทำให้สารของสองอันเชื่อมกันต่อมาก็เรื่องของชนิดของโพลิเมอร์มีโฮโมโพลิเมอร์และโคโพลิเมอร์อะไรคือโฮโมโพลิเมอร์โฮโมโพลิเมอร์มีจุดสังเกตคือโมโนเมอร์ที่มาประกอบเป็นโพลิเมอร์เนี่ยเป็นสารชนิดเดียวกันเช่นแป้งเซลลูโลสทั้งสองอันนี้มีองค์ประกอบเดียวคือกลูโคสส่วนโคโพลิเมอร์เกิดจากโพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากโมโนเมอร์หลายชนิดมาประกอบกันเช่นโปรตีนที่เกิดจากกรดอะมิโนหลายชนิดนั่นเองก็หลังจากที่เรารู้แล้วนะครับแล้วก็กลับมาดูที่โจทย์ทำให้เรารู้ว่าA เนี่ยเป็นแบบ addition ได้ homo polymer B ก็เกิดจากสารชนิดเดียวกันแต่ว่าได้น้ำเพราะฉะนั้น B คือ condensation หรือควบแน่นสิ่งที่ได้คือ homo polymer
ซี่เกิดจากสารหลายชนิดมารวมกันและได้น้ำเพราะฉะนั้น C คือ condensation และ poly polymer แบบโคหรือ copolymerพอเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็มาดูที่ช้อยโพลิเมอร์เป็นโปรตีนโมโนเมอร์ของโปรตีนคือกรดอะมิโนใช่ไหมใช่แบบปฏิกิริยาเป็นแบบ B หรือเปล่าแบบ B คืออะไรแบบ B คือคอนเดนเซชันของโฮโมโพลิเมอร์แต่ว่าโปรตีนเกิดจากกรดอะมิโนหลายชนิดเพราะฉะนั้นแบบปฏิกิริยาไม่ได้เป็นแบบ B แต่ว่าจะเป็นแบบ C 2. เซลลูโลสโมโนเมอร์คือกลูโคสใช่ไหมใช่แบบปฏิกิริยาเป็นแบบ A หรือเปล่าแบบ A คืออะไรแบบ A คือ addition ของโฮโมโพลิเมอร์จริงอยู่ว่าเซลลูโลสเป็นโฮโมโพลิเมอร์แต่ว่าแบบปฏิกิริยาในการเกิดอันนี้ไม่ได้เกิดแบบ addition แต่เป็นแบบ condensation เพราะฉะนั้นแบบปฏิกิริยาที่ถูกต้องของข้อ2คือ D ต่อมายางพาราโพลิเมอร์ยางพาราโมโนเมอร์พาราฟินหรือเปล่าอันนี้ยางพาราเนี่ยถ้าเป็นยางธรรมชาติน้ำยางพาราจากต้นยางจะเรียกว่าโพลีไอโซปรีนเพราะฉะนั้นซึ่งไม่ใช่พาราฟินก็ผิดแล้วก็การเกิดยางพาราเนี่ยจะเป็นแบบ addition นะครับไม่ได้เป็นแบบ condensation C เป็น condensation แล้วยางพาราเนี่ยจะเกิดแบบ addition ต่อมา 4. โพลีเอทิลีนโมโนเมอร์คือเอทิลีนใช่หรือไม่ใช่ตามชื่อเลยโพลีแปลว่าหลายเอทิลีนคือเอทิลีนแบบปฏิกิริยาล่ะ A คือ addition ของโฮโมโพลิเมอร์ใช่เลยครับตอบข้อ4เลยข้อ5 PVC เนี่ยย่อมาจาก polyvinyl chloride อันนี้กับอันนี้ถูกแต่ว่าแบบปฏิกิริยาไม่ได้เกิดแบบ condensation แต่เป็นแบบ addition ดังนั้นจึงผิดก็เลยตอบข้อ4นั่นเองทบทวนอีกรอบนะครับเนื้อหาข้อนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยวิธีการเกิดชนิดโพลิเมอร์มีโฮโมโพลิเมอร์กับโคโพลิเมอร์โฮโมโพลิเมอร์เกิดจากโมโนเมอร์ที่เกิดมาเป็นโพลิเมอร์เนี่ยเป็นสารชนิดเดียวกันเช่นแป้งกับเซลลูโลสโคโพลิเมอร์เกิดจากโพลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเมอร์หลายชนิดมาประกอบกันเช่นโปรตีนวิธีการเกิดมี2แบบคือเติมคือไม่มีน้ำเกิดขึ้นเป็นการนำพันธะสลายพันธะคู่มาเชื่อมกันส่วนแบบควบแน่นคือการนำหมู่ฟังก์ชันมาจับกันได้น้ำแล้วก็สารใหม่
การระบุชนิดอย่างที่โจทย์ต้องการก็สามารถระบุชนิดได้แล้วก็ไล่เช็คไปทีละข้อนะครับโอเคครับขอบคุณครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความดูไปกินไอติมไปก็เพลินนี่นะ